இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับก็สู่รายการเรื่องขาดใจนะครับ EP นี้ผมและพี่อ้วนสินชัยพมรพลนะครับมารับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอีกครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะน่าจะนะเพราะว่าตกตกมาหลายครั้งแล้วก็หนักๆักก็หลายครั้งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับกทมเนี่ยแหม ฝนกระหน่ำจริงๆเกือบทุกวันทุกวันแหละครับอย่างวันจันท์นี่บานมาในโอโหกระหน่ำซะแถวบางนานี้เป็นอามาพาตไปเลยออใช่ครับผมอือหาน้ําท่วมรถติดบางคนนี่ไปแค่เมก้าบางนาจะมาแค่เซนทันบางนาใช้เวลาสี่ชั่วโมงอือสหัสการสหัสกันมากเพื่อนผมนี่นะนัดเนี้ยวันเกิดครับแถวสีนาคาริน แล้วตัวเองก็ติดอยู่ที่เซนนันไอ้แมก้าบางนาสองชั่วโมงกว่าไม่ขยับเลยพี่ครับผมโก้ผมเลยโทรบอกเออพี่กลับบ้านไปก่อนแล้วกันไว้เบิร์ดเดย์กันวันหลังแก่ขึ้นเลยอ่ะแก่ขึ้นเลยจนวันเกิดเลยนะรถติดโอ้จะพูดถึงรถติดนะผมอวันก่อนเนียวันวันพิรักที่ผ่านมาก็ขับรถก็รถเยอะมกันวันพิรักฝนก็ตกเนกันแล้วก็น้ำก็ท่วมในหลายที่จริงเนี่ย เออปันที่เขเจอสับใหม่นะเขาบอกว่าน้ำก่อนน้ำระบายไม่ทันเขาเขาไม่ใช้น้ำรอระบายนะรอการระบายแม่บอกน้ําระบายไม่ทันตอนนี้ระบายไม่ทันแล้วใช่ครับแต่เ็าเห็นใจผู้ว่ากทมแล้วครับท่านก็ลงกระดันเนี่ยผมก็เห็นท่านกันเดินไปตามหน่วยแบบไปดูไอ้ตรงอะไรปัญหาที่ปีนี่แล้วมันเกิดท่วมหนักๆก็ลงไปเลยพื้นที่ไปทำจัดการให้ระบายน้ำมีบรรโหมปัญหาอะไรก็เด้งแก้ไขซะก่อนที่ ของริงจะมาครับผมเพราะตอนนี้เห็นก็บอกฝนตอนนี้มันคือเหมือนเป็นพายุฤดูร้อนอืครับนะครับเพราะอากาศมันร้อนเยอะยมันก็สะสมแต่ว่าเป็นมันแรงมันแรงเรียกว่ามามันจัดเรื่อารพุทธเพืิหัดสามวันสี่วันเนี่ยโอ้โหครับชุมฉ่าปอดเลยสำหรับคนกรุงเทพแต่คนต่างจังหวัดบอกมาอนี้ยมาอนี้ยมานี้ตกตกไม่ถูกที่ถูกทางว่าง้นใช่ขนาดถึงแม่นางแม่แบบนาง อ่านางแมวยุค a อไอเลยทั Gesch ้ดีัเรียกฝนไม่ไม่รู้ไปหาด้วยหรือเปล่าครับอืมก็ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วท้ายสุดผมว่าก็ต้องโทษทุกคนด้วยแหละเพราะว่าเรื่องของตัวเทวดาโทษฟ้าโทษฝนไม่ได้หรออย่าไปโทษเลยเนี่ยเขายังไม่รู้จะติดต่อทางทั้งทางไหนส่งไลน์ไปก็ไม่หาไม่จริงๆผมไม่รู้นะในมุมผมต้องบอกว่าเอาหลังจะเราเห็นกันเนี่ยคนเยอะมากอืม ทิ้งขยลทิ้งขยัขยไว้่ที่ไม่เป็นทางแม้แต่คือท่านพวกร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นนะมาแล้วเดินถือหม้อก๋วยเตี๋ยวถือน้ําที่ออกมาจากกระทะมาเทลงไอต้ตรงที่เราเห็นนเลยทอตรงทอานะแล้วทีนี้พวกไขมันเนี่ยอืมันก็เกาะกันเป็นก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ขวางทางน้ำเอาง่ายๆอย่างบ้านเราเนี่ยะบ้านไหนที่แบบมีไอ,อ,อ้ท่อพักน้ํานะไอ้ตรงซิตงตรง,ตรงอ่างล้างในครัวับพอสักพักหนึ่งไปเปิดดูจะ พบไขมันมืนอเกาะเป็นก้อนเลยนะนี่ขนาดบ้านหลังเดียวนะลอคิดดูว่าถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมดนย,ยังไงน้ำมันก็มันไหลไม่สะดวกบวกกับขยะอ,อื่นๆขี้บุหรี่โสมเวกัสเทลคนขับล,ล้นราคะเป็นล้างขับขับโยก็เปิดกระจกโยนถุงพลาสติกทิ้งโยนกระป๋องอะรทิ้งแดงยังเห็นที่เหย่อสภาพอย่างนี้โอ้ยยังเห็นอยู่ประจํา เพราะนัน่นฉันไปพีป่วนไปขับรถที่เมืองไหนมาท yeah. anyway ี่เห็นสภาพนี้ยเมืองไทยผมว่าไม่ค่อยเห็นเลยเห็นนะตั้งแต่ตั้งแต่จังหวัดมีการรณรงค์กันเยอะๆเมยังมียังมีอย่งมีครับท่านึู้ชงเพราะนันต้องช่วยกันโทษตัวเองด้วยนะเครับวานบางทีผมก็เห็นบางทีผมขับต่างจังหวัดเห็นเนี่ยตามหลังพวกรถเดี๋ยวจะไม่ว่าปิกอัพอีกครับคือไม่ว่าแต่ว่าด้เห็นเลยคือว่าขับขับอยู่เนี่ยถุงถึงอ่า อะไรนะกวดน้ำปลิวใส่กระเด็นใส่รถเราก็าอ,อาจจะลืมทิ้งไว้หลังรถแล้วยังไม่ได้ไปทิ้งออไอเดียก,ก่อนออกรถถ้าจะขับทางไกลก็ตรวจตรากันหน่อยก็ดีครับผมมันไปคือมันอาจจะไปคือเรื่องมันอาจจะไปสร้างความเสียหายหรืออันตรายให้กับรถที่ตามหลังมาโดยเฉพาะมอไซค์ถ้าโดน้าไปเดี๋ยวครับเจ็บนะเจบ็จบเจบ็บใครคิดว่าโดนขวดน้ำนี่ไปเจบนะ็บเจ็บ ไม่เจ็บได้ไงเจอเม็ดฝนใส่หน้ายัางเจ็บเลยเออครับผมเแ็บก,ก็ตอมอตอนนี้ก็น,น้ําท่วมแล้วก็เดินทางก็ลําบากบอยากจะหารถสักคันนะพี่แนะนํำให้ผมสักคันไหมขับรถแบบเอสยูวีสบายๆไว้ลุยน้ําท่วมหน่อยอืก็มีหลายคันนะที่น่าใช้หรือว่าเอาคันนี้เนี่ยอันนี้สดๆพ้องเปิดตัวเมื่อวันพระอาที่ผ่านมานี่เองฟอร์จูเนอร์เหรอพี่ โอ้ยเขาเปิดไปนานแล้วเอ้าเหรอเทอร่าเอออันนั้นก็เปิดไปสักพันปีอยาเ้ยบาเจโร่อ๋ออันอันนี้เพิ่งเพิ่งปรับเปลี่ยนไปเมื่อไม่นานนี้ปรับตัวเครื่องยนต์ใหม่ก็เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วมีนาฟโฟมมาบาเจโร่นะครับผมแล้วก็ g l A อสูงพอไหม GLC อ่ะผมว่าเรื่อเดาเ่รอทำไมอ่ะยิ่งเดาไปยิ่งเข้าปากเข้าฟงก็ไม่ใช่เดาไม่ถูก็เดาไม่ถูกเป็นอะไรพี่ก็ วันพระัสที่ผ่านมานี่นะครับมันเป็น lamborghini ขออีกทีด lamborghini พี่จะนํา lamborghini ให้ผมครับผมเป็นโมเดลรถไหมครับพี่โมเดลรถแบบนี้ไหมครัไม่เอาคันจริงเลยเอาคันจริงเลยก็เห็นว่ามันเป็นตัวสดใหม่ก็เข้ากับยุคสมัยด้วยเป็น suv เหรอเป็น suv นะครับผมก็คือตัว u u s se อ่านว่าอะไรนะพี่ u u s u u s u u s se se ครับผม se ครับ ใช่ใช่ใช่ก็ไอตัวเนี้สดๆร้อนๆเขาเพิ่งเปิดตัวที่งานปักกิ่งออโตโชว์เมื่อเดือนก่อนนี่เองที่พี่ไปดูมาใช่ครับแต่พี่ได้เข้าไปเห็นไหมโอ้ก็เดิมมันผ่านระดับพิวอย่างผ่านๆเลยนะแล้วจะมาแนะนำให้ผมไม่ที่บอกว่าที่จีนแต่เล่าให้ฟังว่ามีเวลาไม่มากแล้วก็มันใหญ่แล้วคนเยอะแล้วอาศัยวิธีแบบ บันทึกภาพด้ยวยสายตายเป็นหลักไ<ม>หมนะครับครับนั่นแหละก็ถือว่าเร็วนะจากจีนแล้วตอนนี้ก็เข้ามาเปิดตัวในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับร<ม>ุ o นเซีน่าสนใจนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะตอบสนองได้ด้วยเป็นรถแล้ว SUV กับนะมีความสูงไม่ต้องกลัวเวลาน้ำลูอรอระบายประมาณนี้นะ,ะแล้วก็เรื่องของรักโรคนิดหนึ่งนะเพราะเ่าอย่างไรเป็นต้นอินเทอรบริอ๋อมีเรื่องของรักโรคามาแจมแจมหน่อย ใช่ครับผมก็มเป็นตัวที่สษษแสดงว่าจริงๆวอลุสเซอร์ได้มาเราก็เปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแล้วก็เป็นรถที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยรถในรูปแบบของ SUV เนี่ยลูกค้าตอบรับเยอะอจะเป็นรถในระดับราคามไม่แรงไปถึงราคาระดับหลายสิบล้านบาทครคนก็นด้ยินมาเพื่อนย้ายตัววอลุสเซที่ผ่านมาถ้าอ่าลำบากนี้ในประเทศไทยเนี่ยคือเขาไม่บอกตัวเลขชัดเจนนะแต่ประมาณสักสี่เอ้าครึษษ่งเหลือหก 5 0 6 0เป็นี่ยเป็นยอดขายมาจากเจ้าตัวปูลสูสนะครับปัจจุบันนี่นะห้าปัจจุบันนี้เป็นตัวูลสแต่ว่าล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริกก็คือม<อ>ีอไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อก่อนก็คือน้ำมันล้วนใช่ครับตอนนี้ก็มีปลั๊กบินอินไฮบริดเข้ามาใช่ฮะนะกับมา้าเมื่ออะไรยังเท่าเดิมหมด ก็เรียวแรงเพิ่มขึ้นน<ม>ะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้านะกับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 สลิตรนะสี่ลิตรน,ะ,น,นะ,ะก็กำลังรวมกันสูงสุดที่อยู่ประมาณส800ัก800แรลงมาอัอาอตราเร่งสูงถึงร้อยก็สามจุดสี่วินาทีประมาณนี้เอาราคาเลยนะมไฮเปอร์โซยี่สิบสี่ละแปดแสนเก้าหมื่นบาทยี่สิบสี่ล ใส่ก็มึงอันนี้ราคาเริ่มต้นนะฮะราคาเริ่มต้นมีราคาสูงสุดไหมพี่เอาแค่นั้นอันนี้อยู่ที่ความพอใจที่จะเติมอะไรเข้าไปถูกต้องนะครับว่ารถในกลุ่มนี้ก็แน่นอนถ้าลูกค้าอยากจะได้อยากได้สลับชื่อที่พวงมาลัยอ่ะสุดที่พันก็ได้มาแหละนะเพิ่มอีกเท่าไหร่พี่เออยังไม่ทราบนะแต่ว่าก็เพิ่มได้เยอะส่วนใหญ่ที่เขาเพิ่มกันก็ก็หลักล้าน หลักหลายร้านดยดีกว่าหลายล้านเด,ดาเทียว,ย,เยวกับร<ว>าคารถก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับสิบส<ช>ิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ,บสำหรับกลุ่มลูกค้าของเขาก็ไม่ไน่าจะมีปัญหาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นรถที่ออกมาแล้วก็เหมือนว่าตอบรับทิศทางเทรนด์ของโลกด้วยเพราะวนะ่าก็เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเออเนี่ยมันเป็นคำถามนะพี่ผมถามแบบถามแบบไปดูจากบรรดาผู้จัดการโซเชียลเขาถามกันนว่าอ่ะก็ อย่างกรณีโรลส์รอยที่เป็นรถไฟฟ้าที่มาดัมแป้งใช้รุ่นอะไรนะพี่อะไรสเตเตอร์นะสเปคเตอร์เขาก็ถามว,าว่าก็คนกลุ่มเนี้ซื้อรถราคาโรลส์รอยเนี่ยระดับราคาสามสิบล้านขึ้นอย่างเงี้ยไอเรื่องราคาน้ํามันสี่กิโลลิตรสาหรับเขาเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วอก็หมายเขาหยิ่งต้องทําไมโรลส์รอยถึงต้องทํารถไฟฟ้าเข้ามาด้วย อย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันก็ไออูรสอูรุสใช่ไหมน้ำมันล้วนคราบสี่กิโลลิตรสำหรับ V8 เครื่องยนต์สีลิตรก็ไม่ได้จะิีปัญหาและไม่ต้องเอาไฟฟ้าเข้ามาเออก็มมนเป็นเรื่องของการค้าแล้วนั่นค้ากฎเกณฑ์การช้กฎหมายการค้าอะไรต่างๆแรือกฎหมายได้าสิ่งแวดลอ้อม นะครับซึ่งหลายๆประเทศเขาก็เริ่มใช้กันยุโรปนี่ก็ใช้กันเยอะก็เหมือนตูกบังคับวันเถอะบังคับให้มีก็เหมือนที่เราได้ข่าวมาว่าทําไมบริษัทรถยนต์ที่ยุโรปจะเริมทำดีเซลมันก็มาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนั้นโอเคตลาดคุณนี่แคปุ่ยีคุณเวลูกค้าคนที่รวยๆพร้อมซื้อแต่ถ้ากฎหมายไม่ยอมให้ซื้อคนก็ต้องปรับปรับตัวด้วยการเอาเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็คือในพอร์ตคุณยังไงก็ต้องมีไฟฟ้าต้องมีอะไรที่รักโลก รักลโลก้วยเ,าาเขาบอกเขาก็จะไปดูเรื่องของอย่างเช่นถ้าตาหนดค่าปล่อยคําั้นองทรา,ายในกิโลกรัมต่อกิโลเมตรมและนอนเครื่อง V6 V8 ว1 2ินะเทาเด<ม>ียวเดียวเนี่ยมันเอาไว้อยู่อยู่แล้วก็ต้องเอาไฟฟ้าเข้ามาช่วยจช่มเชื่อก็จะลดเรื่องการปล่อยซอมัมเมอร์ใส่ลงมามนะหรือว่าในอน,คนาคตต้นบางกลุ่มอย่างเช่นพวกมีสิบสองวีสิบสองเนี่ยนะมันก็อาจจะหายหายไปถ้าหากว่ามันทําเรื่องของมาตรฐานไอเสียไม่ได้ก็ เป็นเรื่องเป็นเรื่องพวกนี้นั้นปงกฎเกณฑ์ต่างๆต้องปรับตัวก็ให้ด้านหมายความว่าต่อให้รถคุณดีแค่ไหนลูกค้าต้องการตลาดต้องการถ้ากฎหมายไม่อนุญาตให้ขายก็ไม่มีประโยชน์ถูกกฎหมายไม่อนุญาตให้วิ่งก็ไม่มีประโยชน์ก็ได้แค่จอดโชว์ในอ a l l o เฟรมครับผมตอบครับไอตัวอูรุสเนี่ยเขาเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเรานี่เขาเขาเขาเริ่มวางจําหน่ายหรือยังสําหรับตัวั๊กอินเนี่ยนะพี่ก็ ที่บอกเปิดตัวเมื่อวันขนาดที่ผ่านมาเปิดตัวยังไ็นทางการนะครับแต่ว่าถ้ารถที่ลูกค้าจะได้เห็นจริงๆเนี่ยก็ต้องมาสักไม่ต่ำกากลางปีนะหน่เพราะเพราะรถคุมนี้เขาผมไปเอามาโชว์เดินเข้าไปชลุงจิ้ม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 แล้วขับออกไปเลยต้องออเด <laughs> ิ์งง<อ>ต้องสั่งล่วงหน้าต้องสั่งล่วงหน้านะลุกโฉมอะไรต่างกันไหมก็ก็ ไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ามันจะอยู่ที่ความต้องการของคนเราสงสีพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยถ้าต้องการก็เพื่อมไปได้เอ่อสีนี่ก็ประมาณใครที่ชอบบอกว่าเออซื้อมันทึกสีก็แล้วกันอะไรเงี้ยน,นะ,นะประมาณจะเล่น,นเน่นกันนะสเปคเน้นๆพวกนี้ยากนะ <c oughs> เราก็ทําได้ประมาณร้อยกว่าสีเ <c oughs> ้าสีละทำยังไม่ได้นะแล้วปัญหาคือคุณสั่งสีไปแล้วคุณต้องจําสเปคให้ได้ด้วยนะ <c oughs> สูตร ของสีที่คุณใช้เนี่ยครับมันคืออะไรผสมอะไรกันเท่าไหร่ยังไงเวลามีปัญหาในการทรงการซ่อมตามสีใหม่ขึ้นร้อพวกถ้าเอาแท่รถตลาดนี้ไม่ต้องจำลืมๆมึงก็ได้เพราะว่าคนขายคนขายเราจะเก็บข้อมูลไว้ให้พวกโดยเฉพพวกรถพวกซุปเปอร์ลักต่างๆพวกนี้เขาเขาเก็บข้อมูลนั้ทุกอย่างแม้กระทั่งอย่างอย่างพวกรถซอยที่เราเคยคุ้นเคยกันพวกลายโมงลายมาย ไอ้ไ,ไม้ไอ้ไม้ก้อนที่เข้ามาตัดเนี่ยตัดเพื่อทําลายไม้ให้เนี่ยก่อนนันเขาจะเก็บรักษาไว้นะสําหรับลูกค้าคนนี้ถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดว่าลายไม้มันเสียหายเขา่าไอ้ไม้ก้อนเดิมน่ะเอามามทำมันจะได้ลายเนี้เนี่ยเพราะนั้นเรื่องพวกนี้คนมีตังค์ซือ้อระดับนี้เขาเขามีคนช่ดูแล <c oughs> <ๆ> <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปน,นั่นจดเสียอะไรเสียอะไรเสียนวายเสียนวายไม่ต้องถึง4 5สี30สิบวายสามสิบ ไม่ต้องถึงขน้นนั้นนะครับผมเออนะครับก็ไอตัวปักกินไฮบิดของเขาวิ่งได้กี่กี่กิโลเมตรเราโดยเฉลีย่ยประมาณ60สิกิโลเมตรต่อการมีไซเต็มนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณยี่สิบี่กิโลวัตต์ออนะครับแล้วก็รองรับการขับขีส่สูงสุดอยู่ที่1 3 0สสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงมา่ว่าถ้าใช้โหมดไฟไฟ้าอย่างเดียวนะก็คือเด้เมืองกันแหลนะ6กสิกิโลเมตรเนี่ยเอาไม่เอาหกสินเมตรก็ h. คือระยะทางที่ใช้งานได้ แต่ค<ต>ุณก็สูงสุดเนี่ยร้นอยสามสิบ <30. S 1> ก็แบบว่ามันก็สัมพันธ์กับว่าหกสิบหกสิบกิโลเมตรที่คุณดีไซน์ออกมาเนี่ยให้วิ่งได้แค่เนี้ยครับมันก็เหมาะสาหรับการใช้ในเมืองใช่การใช้ในเมืองจะใช้ความเร็วสูงสุดระดับเป็นเกินร้อยสามสิบมันก็ะไรกะไรอยู่อ๋อครับผมอ่าใช่ไหมแล้วก็องอยู่ได้อยู่ประมาณนี้ก็โอเคนะสตาร์ทเท่าไหร่นะเออยี่สิบสี่จุดแปดจังยี่สิบสี่ล้านแปดแสน้าหมื่นบาทแล้วที แต่ถามว่าราคาสูงสุดไม่ต้องมันไม่รู้แล้วแต่เราขึ้นอยู่ความต้องการของเราต้องครับผมก็แสดงว่าแลมโบกินีเข้ามาในบ้านเราแล้วก็เริ่มมีตัวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยครับก็หมายความว่าที่พี่อ้วนคุยกับผู้บริหารข,ของแลมโบกินีในวันที่ไปได้มีโอกาสาคุยรมื่่วงนบรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยคเขามองอทิศทางตลาดรถยนต์บ้านเราเป็นยังไงแล้วก็สําหรับแลมโบกินีในประเทศในบ้านเราเนี่ยเขาจะปักธงเองหรือยังไงครับพี่ ตอนนี้เขาเขายังใช้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอยู่นะครับคือลินาโซ่มอเตอร์นะครับเป็นเป็นคนทำตลาดอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยนีคุณอภิชาตลินทศตโเป็นผู้บริหารแต่ว่าถ้าพูดถึงในตลาดโลกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าลโมูคินี่เนี่ยปีที่แล้วนะ2066ก็ถือว่าทำสถิติใหม่เพราะว่าทั่วโลกได้มียอดขาย1 0 0 0 0หมนคันคือทะลุ1 0 0 0 0คัน นะครับแล้วก็ตลาดที่เขาบอกว่าที่มีผลไม่น้อยเลยคือตลาดเอเชียแปซิฟิกเพราะเป็นตลาดที่เติบโตสูงแล้วก็ถ้าเอเชียแปซิฟิกไม่ล่เจาะลงไปตลาดใหญ่สุดก็จีนนะครับจีนแล้วก็ตามมาด้วย่ไมญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็จะมีสิงคโปร์ไหมไม่มีนะไม่มีด้วยมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีออสเตรเลียมีไต้หวันมีอินเดียอ๋ออินเดียน่าจะก่อนไต้หวันอินเดียไต้หวันแล้วก็ไทยอยู่อันดับที่เจ็ด ไทยแซงสิงคโปร์อ่ะไอเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไทยอยู่อันดับที่เจ็ดนนั้นก็เรมอว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็มันก็เติบโตมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโอ้โหจริงผมคิดว่าไทยน่าจะตามหลังพวกฮ่องกงเลยพวกที่บรรดาที่เศรษฐีทอ่ไปอยู่ันเยอะอันนี้ไทยอยู่อันดับเจ็ดอันดับเจ็ดอันเอเชียแปซิฟิกเลยใช่ครับผมก็สูงว่าอีกหลายประเทศซึ่งตรงนี้เองเขามองยังไงในการที่แบบคือมองว่าตลาดพวกอย่างนี้ในกลุ่มนี้กาเรียกพวกซื้อมงคา นะครับซูเปอร์คาร์ซึ่งเขาก็จะแบ,บ่งเป็นพวกซูเปอร,ร์ลักชัวรี่ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ซูเปร SUV อร์เอสยูวีอย่างพวกอุลโลเสือเขาเรียกเป็นซูเปอร SUV ์เอสยูวีคือเขามองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพะนะครับแล้วก็การเติบโตสูงพูดง่ายๆว่าตลาดเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากซึ่งตัวเลขเนี่ยค่ะจะไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับว่ามันจะมีตัวเลขกี่คันกี่คันในในประเทศไทยแต่บอกว่าเป็นระดับระดับที่จะมา กลุ่มนี้นลูกค้าตลาดบนบนมากๆเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากอะไรสักเท่าไหร่รนะครับจากเรื่องของเศ<อ>รษฐกิจศิคือเขามีกําลังซื้อสูงมากๆเพราะนั้นก็มองว่าตลาดเนี่ยมันมามันมาแต่อยู่ที่ว่าจะต้องพยายามหาสินค้าหาเรื่องต่างเนี่ยที่เข้ามาตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้นหรือว่าได้ตรงความตรงความต้องการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็มีทั้งแนวของตัวสุมบคาดนะครับอย่างพวกอเวนทัดดอร ปกปงผู่ราคาจำหน่ายใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาถึงเรื่องพวกเอสอซีวก็คืออย่างตัวอุลุสเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนี่คือเริ่มเรื่องพยับเข้ามาตามเทรนด์ิีโว่าคือมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นอ,อย่างปลั๊กอินไฮบริดที่เราพูดพูด,พดไปเนี่ยนะครับ,รบตัวอุลุสเอสเอแต่ตว่าปีที่แล้วนะครับเขาก็เปิดตัวอีกตัวหนึ่งไปแล้วนะตัวลิวเวลโตเนี่ยครับอันลิวเวลโต้อดเสียงนย,ยากนิดหนึ่งนะนี่ว่านี่สุดยอดจริงๆ ไอตัวนี้อ่ะก็ปัดไบิดเหมือนกันอันนี้ก็ราคาอันนี้อันนี้แรมแรงนะก็ทะลุสี่สิบกว่าล้านบาทโอ้โหสิบกว่าล้านจะเป็นตัวใหญ่มากๆใช่ฮะผมก็เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีพยายามมีทางเลือกรต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นมาอนาคตก็จะมีไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นไหมสำหรับค่ายนี้อ่าค่ายนี้มีครับอย่างที่บอกมันทั้งด้วยเรื่องของทิศทางของโลกแล้วก็เรื่องของทิศทางกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้ ตามกำหนดการนะทางล o โบกินีที่อิตาลีเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าคร,ครึ่งหลังของชัวศวรรษนี้คือตั้งแต่ครึ่งครึ่งหลังของปีหน้ามันต้นงไปปี2 0 2 5หรือว่า2องวัเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานทางเลือกก็จะลุยในส่วนของตัวปุ่มของลูกผสมไฮบริดมากขึ้น ไฮบริดไฮบริดต้องใชไฮบริดแล้วก็หมายถ่งว่าเพื่อจะเอาพวกไฮบริดต่างๆเ่ลเข้ามาใช้ในรถโมเดลต่างๆที่เขามีอยู่มากขึ้นแล้วก็มีเรียกว่าเป็นซินเทติกซินเทติกฟิลด้วยคือก็เชื้อเพลิงสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์นะสังเคราะห์แล้วก็ตัวอีวีเนี่ยเรียกน้ำมันเครื่องที่เป็นซินเทติกมากลั่นใหม่ไม่เหมือนยันไม่เหมือนใช่เป็นซินเทติกฟิลด้นะก็เอา ตอนนี้หลายคนก็จะเรียกว่า e so e co e อะไรก็แล้วแต่ว่าววันั้นก็เป็นน้ำมันที่ไม่ได้น้ำมันที่มาจากฟอสซิลอ่ะคุณ <Building> <อ>สังเคราะห์ขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองประมาณนี้ <อ linen. S 2> นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าก็ชัดเจนว่าจะเปิดตัวปีอ2อ2 8ัน่บก็อีก4 <b> ีปีครับงปีนะครับอีกไม่นานก็จะใช้ชื่อว่าลันสดอลันาดอลันซาดอลันซาดอหนะฮะ ก็อาจจะเป็นตัว E ีีตัวแรกของเขารู้สึกว่าค่ายนี้เขาหมีไม่พ่นเลยอพวกด,ดอๆเลยนะอาวันทดอใช่ฮะนี่มีรันสตาเข้ามาอีกใช่อันนั้เป็นตัว E ีีครับเท่าที่จะเป็นตอนนี้ว่าน่าจะเป็นมาในทางของผสมผสมกันไฮโดรเจนนี้ยังไม่รู้ไฮโดรเจนเขาถ้าที่คุยล่าสุดเข้ยังไม่ได้พูดถึงนะฮะคือเขามองว่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าก็คือว่าจะทําเป็นไฟฟ้าไปเลยครับหรือว่าทาเป็นลูกผสมระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้า กับยางนั่คือเครื่องยนต์เดิมนี่แหละเครื่องยนต์เดิมแต่ว่าเอาน้ํามันที่มันไม่ถูกข้อคอรหาน้ำมันอะไรฮะก็ซิลิโคนสติกฟิลก็คือน้ํามันที่ไม่ต้องไปขุดมาไม่ต้องไปขุดมาจากอ้าวแล้วก็แวมาจากไหนอ่ะก็สั่งกคจากไหนพลาสติกนี่เหรออ๋อจริงๆแล้วถ้าน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยถ้าอัตัวทิ้นตีลทำจากอะไรก็ได้เนี่ยเราเห็นเนี่ยเราจับมูอก็ไดอกทานตะวันได้หมดแล้วน้ำมันปามน้ำมันอุ่นส่วนใหญ่เอามาพวกขยะเศษไม้เศษเรื่อฟางข้าว คนนี้เอามาทำกันมีบางคนก็บอกเอามากั่นมาจากขวดพลาสติกเพราะพลาสติกก็คือไบโพรดักของน้ำมันครับเอามาใช้แล้วก็เอามาทำใหม่แต่นี่หมายต่ว่าเขาเอามาจากพวกเศษขยะเลยได้ไหมอย่างพวกฟังก์ฟังค่าก็ต้องบอกจะแพงอยู่พอสมควรก็ณปัจจุบันนี้มันต้นทุนยังสูงอยู่ต้นทุนยังสูงแต่ว่าหลายค่ายเขาก็เริ่มทำกันนะฮะอย่างเช่นปอยเชียร์อย่างเงี้ยปอเชียเขาตั้งโรงงานเลยนะ S <S ตั้งโรงงานเพิ่มผลิต e f u <uel> e ของเขาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าน้ำมันสังเครคาะห์กนแล้วกันนะจ <S <S ใจตรงกันนะครทำที่ชิลีนะครับทำที่ชิลีหรืว่าอย่างโตโยต้าเองเนี่ยโตโยต้าทำน้ำมันสังเคราะห์มาจากคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือว่าไอสารที่คนไม่ค่อยชอบเป็นข้อป่อหาเรื่องของสภารวอเวลลองเนี่ยก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์นีานานกลับมาสังเคราะห์ใหม่ให้เป็นน้ำมันนะครับซึ่ง ใครที่ไปดูพวกกิจกรรมแข่งรถในบ้านเราเนี่ยแหละนในบ้านเราอย่างที่บุรีล์เ,ลเนี่ยนะครับปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ที่ทีมโตยต้าเขามาแข่งเนี่ยครับเขามีทั้งไฮโดรเจนแล้วทั้งตัว e อีซิลโอ้มันแรงมากนะมันต้งแรงมากนะครับดูไปนั่งๆดูยืนดูเนี่ยครับอัตราเร่งมันจะแซงไทยนี่มันแซงแบบนิดเดียวเองอ้าใช่คือพอมันสเองทะอ์เนี่ยมันสามารถจะแตะสูงได้ไปได้ใช่เกรนว่านปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงในเชิงพาณิช์เนี่ย ต้นทุนยังสูงต้นทุนยังสูงเพราะนั้นก็ต้องรอดูว่าอ่ามันจะถึงจุดที่น่าคบหาเมื่อไหรแต่ย้ำว่ามันเป็นความพยายามของบริษัทรถยนต์หลายๆค่ายนะอย่างนลยุโรปก็ทำเหมือการอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนที่ผู้บริหารซัพพลาคือปอยชีเนะคือเขามองว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยให้เราจะต้องยนเครื่องยนต์สันดาปภายในทิ้งจริงเหรอแล้วไปคบหากับรถไฟฟ้าที่เหยียบกันแล้วก็ดังวิ่งไม่มีเสียงก็แลมบึง เอาอย่างนั้นจริง<ด>เหรอคอมบูราอีก็ได้เนี่ยดังอย่างนี้วีดวีดอย่างพี่ว่าเนี่ยนั่นแหละคนด้่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อทุโหัวยีเครื่องยนต์เนี่ยสนันดาปภายในพัฒนามาโอ้โหเป็นร้อยร้อยเปรีเครื่องยนต์ทิ้งเลยเหรอเสียดายเพราะนั้นถ้าหากมีวิธีอื่นก็คือด้วยการหาเชืเ้อเพลิงที่มันสะอาดกับไม่ปล่อยให้เสียไม่ต้องไปขุดทําลายสิ่งแวดล้อมพวกนี้ม,มาใช้ได้เนี่ยมันก็ทําให ตัวใครจะสนตับภายในมันยังมีอยู่มันยังอยู่แล้วก็รักโลกด้วยก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับแสดงว่าไอ้ตัวแหมจะบอกว่า Lamborghini ครับก็ยังมองตลาดบ้านเรายังโอเคอยู่แล้วเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะมีแผนลงทุนอะไรขึ้นมาหรือเปเออไอ้ไอ้ลงทุนเนี่ยคงจะไม่ไม่ลงทุนอะไรมากมายแล้วสำหรับรถในกลุ่มนี้ก็คืออย่างที่เรามองกันตลาดโลก ทั้งโลกปีนั้นหนึ่งหมื่นคันนะเพราะนั้นแล้วก็เป็นการผลิตที่เรียกว่าต้องอตามคําสั่งซื้อเพราะนั้นโรงงานแทบเพราะเขาขยับขยายแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงงานหลักของเราครับ,รบถ้าคําสั่งซื้อเยอะมากๆก็ไปปรับในเรื่องของกําลังการผลิตอะไรต้นเองแต่ว่าในแต่ละตลาดเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องของรูปแบบการทําตลาดมากกว่านะครับ,รบว่าจะไปขยับตัวยังไงนะฮะ ซึ่งอย่างในบ้านเราเองเขาก็น่าจะยังไว้ใน,นเชื่อใจกับตัวแทนจําหน่ายปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งฟอนตอันนี้เขาก็เขาก็เคยเปลี่ยนมาแล้วล่ะนะ mm hmm. เปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าอันนี้มาลงตัวก็ทําต่อไปนะครับ mm hmm. ก,ก็ยังจําหน่ายตัวตัวลำโบกินี่นี่ด้วยคนไทยต่อไป mm hmm. ครับเราก็จะไปเน้นเ,เรื่องของกิจก,กรรมอะไรต่างพวกนี้และอย่างเช่นเ,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 เขามีคําพูดหนึ่งคำพูดบริหารนีก็พูดออกมา น่าสนใจนะบอกว่าเขาก็ต้องพยายามทำไงให้คนให้คนไทยว่าให้ลูกค้าเนี่ยนึกถึงลำโบกินี่ทุกครั้งไม่ว่าแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้อยู่หลังภูเขาอะไรหจากว่ามานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เดินไปเดินมาไปทำงานก็ต้องนึกถึงลำโบกินี่ให้ได้ไอวนเวียนอยู่กับเวลาบงกินี่แหละใช่ก็แล้ทำไงก็ต้องรู้แบบการตลาดของเขาคนนี้เซียนเลยนะเนี่ย ็ต้องเสียงยังน้อยที่สุดก็ต้องดูค้าลูกค้าเดิมอ,ะอ่ะเดิมที่อยู่เนี่ยให้ให้อยู่กับรถอไปต่อ,นอเน,นื่องก็แสดงว่าก็แสดงว่าอย่างนี้เขาก็ยังมองว่าในตลาดบ้านเราก็ไม่ได้หมูซะทีเดียวเพราะยังมีคู่แข่งคนอื่นที่เป็นกลุ่มเดียวเขาเอย่งางเช่นฟูลลารี่ใช่คู่แข่งเขาไหมก็ใช่โบเช่ใช่คูแข่งเขาไหมเอาโบเช่นี่ราคาก็อาจจะลดลงมาหน่อย ต่ำลงมาหน่อยแล้วมีใครแมคคาเรนเนี่ยเป็นผู้แ <พอ S 1> ข<อ>่งก็ประมาณนั้นนะแล้วใครอีกในกลุ่มนี้แต,แต่ถ้าแต่ถ้าแบบก็จะมีรองหลันก็จะมีแล้วมีรถตัสที่เข้ามารถขึ้นรถตัส้สแต่เข้ามานานแล้วนะรถตัสอ,อ่ะเขาจะพูดถึงห้านะว่า่ดาาักท้าผมอีกแทนนี่มี่บอกเออเมื่อเช้าผมก็ไปซื้อมาไม่ไ <laughs> ม่ไดห้หรอกผมต้องจัดการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม <laughs> ตัดไฟตั้งแต่ตนน้นรอฝนเมื่อก็ตกแล้วพี่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องใช้ลมตัดแล้วไม่ต้องไฟหนักหนักฝนก็นไม่อยู่ไม่อยู่มันฟุ้งอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะพวกไฟเก่า <c oughs> อ่ะพี่เบิร์ดตอนไฟเก่าฝนก็เอาไม่อยู่ผมเห็นแถวผมแถวเห็นแถวไอแถวไหนนะบอกอาญา,นะา,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 าอะไรนะแถวแถวบ้านค่ายแถวอะไร ก็ได้ฐานไฟเก่าเยอะมากเลยตอนนี้ดับไปอาทิตย์กว่าแล้วตอนนี้ก็คุกขึ้นไปเจียงเจียงมันอยู่ใต้ดินนะอยู่ข้างน้านะมีรถตัดแล้วมีอะไรอีกอะแมคลาเรนครับผมลัมบอกกินีเฟอร์รายู่แอคตัตมาตินเรี่องมุกแข่งเขาใช่ถือว่าถือว่าของของระหว่างลัมโบกับลัมโบกับเฟอร์รารี่ในบ้านเราใครเป็นเจ้าตลาดอ่ณตอนนี้น่าจะเป็นลัมโบ ลัมโบนะครับแต่ว่าอเนี้ยจริงๆก็อยากจะยืนยันเั่าไหลายเพราะว่าเขาค่อนจไม่ค่อยเปิดเผยตัวเลขกที่ชัดเจนกันเท่าไหร่ครับบางทีเราเข้าใจเรื่องการตลาดเรื่องของลูกค้านะบางทีรถเข้ามาทันหนึ่งโอ้หลายๆร้านเนี่ยลูกค้าที่ซื้อก็อาจจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าซื้อไปอะไรไปประมาณนี้นะครับแต่เราก็จะดูจากภาพรวมจากทางบริษัทใหญ่เวลาเขาดูตลาดอย่างที่เราฟุยกันว่าในเอเชียเป็นิทิ์แต่เขาไลนมาไล่์มาไลนมายเงี้ยเราอยู่อันดับที่7ก็ถือว่าไม่ธรรมดา ครับ <G ül> นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละการแข่งขันมันก็มีการว่า,าจะต้องไปวางตลาดยังไงแล้วจับจับจุดเด่นขึ้นมาโชว์ลูกค้าอย่างไรนะครับอย่างลัมโบนี่เขาก็ผมว่าลัมโบกับเฟรดี่ก็จะคล้ายๆกันก็เป็นลักษณะของ <G ül> แต่สุขบักคาค่อนด้จะชัดเจนนะกับแล้วประทินนี้ก็ทํางานให้ลูกค้าเนี่ยใช้รถบ่อยๆมากขึ้นนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะว่าจริงรถลัมโบเป็นรถที่ขับง่ายแ้วขับได้ในชีวิตประจำวัน อ๋อเจผมก็เห็นด้วยนะโอ้มันขึ้นลงอะพี่ถ้าเป็น s อ V โอเคไม่คือแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นคือทั่วไปเนี่ยมันมันก็ขับได้เจระเจ็งคือว่ามันมีข้อจํากัดเอนคือบ้านเรามันสภาพถนนมันไม่รองรับเท่านั้นแหละครับถ้าถ้าเราอยู่ในพรมยุโรปเนี่ยมันก็ได้ตรงนี้ครับบ้านเราถนนไม่ได้แล้วก็ไอ้ประเภทไปสร้างอะไรเองตามใจฉันยอะเออะนะผมสร้างเรื่องของจุดดักความเร็ว เนยลูกและหน้าหลังเต่าอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะก็ทําไม่ได้การเปิดตัวของ SUV plug i ล h y b r ิ d ตัวใหม่ของ m b o โบกินีในในในเทีเ่ยวนี้พี่ครับในล่าสุดในอาคารเครื่อนไหวคร่าสุดเนี่ยมันทําให้ค่ายอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของเขารู้สึกอะไรบ้างอ่ะต้องใช้คํานี้อืมผมคงตอบแทนเขาไม่ได้นะอาจจะมีอะไรตัวใหม่ๆเข้ามาสู้หรือเปล่าประมาณนั้นอ๋อคือคือคือถ้ารถรถกลุ่มพวกนี้นะไอเนี่ของ พราะดักที่หลากหลายนั้มันมันจะไม่เหมือนรถในตลาดแมสทั่วไปคือทุกคนก็ก็จะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็คือ <จะ S 1> อาจจะมีมี<ช>คือกลุ่มเป้าหมาย,ย,มายตัวเอง<ช>มีจ<ช>ุดขายของตัวเองอยู่มีเซกเมนต์ของตัวเองอยู่ใช่เพียงแต่ว่าวิธีการขายมากกว่าวิธีการเข้าถึงลูกค้าว่าคุณจะไปดึงตลาดมาอย่างไรดึงลูกค้ามาอย่างไรรักษาลูกค้าเก่าอย่างไรแล้วว่าไปดึงลูกค้าจากคู่แข่งมาอย่างไรเียแต่ก็เห็นว่าทิดตามหนึ่งก็คืออย่างรถในฝุ่นพวกเนี้ยพวกแนว SUV เนี่ยมันก็เริ่ม เริ่มมากลุ่มคนใช้เหล่านี้เขาขากันไหมพี่กลุ่มคนใช้เหล่านี้เขาขากันไหมพี่ขาลันขิงผมไม่อยากใช้เขาก็ขิงทั้งขิงทั้งข่ามันงขิงก็ราข่าก็ระเพราะว่าไม่หรอกนะไม่ไร่กนะก็เป็นเพื่อนๆกันเด้อนะใช่เขามีกลุ่มมีขับอะไรของเขานักกันไปหาที่ขับรถก็มีขับมีอะไรเราเราก็เห็นกิจกรรมนะอันหนึ่งในกิจกรรมนี้คือว่า คนทาตลาดเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้รถอย่างที่เราบอกว่า Italy, อิตาลีเขาบอกรถเขาขับง่ายขับได้ทุกวันแต่เราบอกว่าบ้านเราสะพานถนนอะไรต่ตางๆมันไม่เหมาะเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายคนเนี่ยก็อาจจะจอดรถอยู่เฉยๆเพราะนั้นจะเอาไปขับเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของทางผู้จัดหน่ายที่เราได้เห็นเขาจัดจก,กิจกรรมอยู่เรื่อยๆไปเปิดสนามช้างบ้างเปิดสนามพีระบ้างหรือซึ่งไปทางเชียงใหม่เชียงรายะท,ทางที่มีเลี่ยม ก็จัดกิจกรรมเพื่อรวมพลไปขับรถกันนะครับรถก็สไลด์ไปเอาขึ้นสไลด์ออนไปนะครับเจ้าของก็บินไปหลอดบินไปรอดบินไปบุรีรัมย์บินไปเชียงใหม่ไปถึงรถก็สภาพกันทาก็ขับรถท่องท่องท่องเที่ยวกันเขาก็มีความสุขมีความสุขเป็นขับเป็นอะไรกันรุ่นแบบมันตลาดก็จะมาในรุ่นแบบนี้มากกว่านะครับจมียอดจองเข้ามายังพอจัดคงผมว่ามีแหละมีแต่ก็ไม่บอกไม่ได้บอกมานะครับคือรถทุนอย่างพอมันเริ่มมีข่าวมา ก่อนเปิดตัวลูกค้าจะรู้แล้วแล้วถ้าลูกค้าทชชี่ชื่นชอบเกิงแล้วเอ๊ะจองก่อนนะยันงน้อยกลางปีหน้าเขาเป็นคนแรกที่ได้ขับเนีย่ย<อ>มันก็จะมีแน่นอนมีชื่อสินชัยอยู่ไหมผนบัญชีอะไรชื่อผมผมกำลังดูว่าที่จัับที่บ้านมันจะเหมาะการเปิดตัวของ lamborghini u r u s SE p l ีปลัินไในครั้งนี้นะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันให้เข้ากติกาการหาใหม่ของโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลกนะฮะของสภาพภูมิอากาศการลดโลกร้อน,นต่างๆนะครับเรื่องข่าใจนะครับก็สําหรับ EP ีนี้เราก็จะพักเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยว e ีหน้านะครับเราจะเปลี่ยนโหมดหน่อยพี่อ้วนนะครับจะพาไปทดสอบ พิก up ฟอร์ดเรนเจอตัวใหม่นะฮะตัว V6 ใช่ไหพี่วันอ่าก็เป็นเป็นเครื่องใหม่ V6 สามพันอ่า V6 สามพเครื่องดีเซลสมรรถนะจะเป็นอย่างไรเร็วแรงดุดันแข็งแกร่งอย่างที่เขาบอกหรือไม่เดี๋ยวอีพีหน้าต้องติดตามกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเรื่องคาใจผ่านช่องทางต่างๆของกรุงเทพธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify y o u t u b e อ่าสาวข่าวนะครับรวมถึง Facebook ของกรุงเทพ ธุรกิจนะครับสำหรับ e ีนี้ผมแลท์พี่ว้วนลากันไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ